เกิดเหตุระทึกรถบรรทุกแก๊สยางระเบิดพลิกคว่ำกลางถนนมอเตอร์เวย์พัทยาเมื่อเวลา10.00นร้รอยตำรวจเอกไพโรธมุนีจันทร์รองสารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์พัทยา,าได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกถังแก๊สอุตสาหกรรมพลิกคว่ำมีแก๊สรั่วไหลเหตุเกิดบริเวณบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7ตอน5ฝั่งขาเข้าพัทยาหลักกิโลเมตรที่109-110ตำบลโป่องอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกสี่ล้ออีสุสุสีขาวทะเบียน3ทมเท่านนู7972กรุงเทพมหานครสึ่งต่อเป็นคอกเหล็กท้ายกระบะพิกคว่ำตะแคงข้างติดกับแท่นบาริเออร์เกาะกลางถนนที่บริเวณยางหลังฝั่งซ้ายนั้งแตกระเบิด โดยมีถังแก๊สประเภทอุตสาหกรรมกลิ้งกระจราจยเต็มพื้นถนนและพบว่ามีถังแก๊สแค่ใบเดียวที่เกิดรั่วไหลจึงทําการปิดวาลจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายถังแก๊สเพื่อไม่ให้กีดหวางการจราจรจากการสอบถามนายสงกรานเพชรุขอายุ51ปีคนขับรถบรรทุกแก๊สเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุด่นบรรทุกแก๊สประเภทอุตสาหกรรมจํานวน35าถังจากบริษัทที่กรุงเทพมหานครไปส่งให้กับลูกค้าที่เมืองพัทยา เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุยางหลังฝั่งซ้ายเกิดระเบิดประกอบกับช่วงบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเนินลงทําให้ไม่สามารถควบคุมรถได้จึงเกิดเหตุพลิกคว่ำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ถือว่าโชคดีที่ถังแก๊สบรรจุมาใช้แรงงานในประเภทอุตสาหกรรมไม่ใช่แก๊สวัตถุไฟฟาเป็นอันตรายนิวส์24อัมพรแสงแก้วภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน